วัสดีค่ะอยู่กับโมนะคะโมอยู่ที่ฟอร์ดพนครเกษตรนวมินทร์นะคะโชว์รูมยอดขายนับหนึ่งของประเทศไทยค่ะรถข้างหลังนะคะที่พี่เห็นนะคะจะเป็นหัวเดี่ยวขับ4ค่ะราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 707,000 บาทค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเครื่อง 2,000 นะคะเป็นโบเดี่ยวค่ะแรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเสริมหล่ออะไรไปบ้างนะคะเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะด้านหน้าเนี่ยเขาอัปเกรดไฟหน้าใหม่นะคะจะมีตัวเป็นไฟวิ่งกลางวันเพิ่มเติมในส่วนนี้นะคะที่เขาทำเพิ่มนะตัวแสงไฟแสงส่องสว่างเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะคะในส่วนของกันชนด้านหน้านะคะกันชนด้านหน้าจะเป็นของ Hammer นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น King Series นั่นเองนะคะมีไฟดับเบิ้ลไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ห่วงลากตรงนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนะในส่วนนี้สามารถแจ้งได้ทำสีได้นะคะอยากได้เป็นสีอะไรก็แจ้งได้เลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะคันนี้นะต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยใส่ในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วค่ะเป็นแบบหมุดนั่นเองนะคะสามารถเลือกได้เช่นกันนะคะว่าจะเอาเป็นแบบหมุดแบบเรียบหรือว่าเป็นแบบฟันเฟืองนั่นเองนะหรือจะไม่เอาขนาด6ก็ได้จะเป็น4นิ้วแบบนี้ก็มีให้เลือกเหมือนกันค่ะไปดูช่วงล่างกันบ้างค่ะว่าช่วงล่างเนี่ยของเขาทำอะไรไปบ้างนะในส่วนของช่วงล่างนะคะคันนี้ลูกค้ายก2นิ้วนะคะยก2นิ้วเพราะว่าเพื่อรองรับกับตัวล้อแม็กของเขานะคะเพราะว่าลูกค้าเลือกล้อแม็กเนี่ยเป็นขนาด20นิ้วนั่นเองแล้วก็ใส่ยางเนี่ยซีรีส์ยางเนี่ยจะอยู่ที่ 33x12.5 R20 นะคะเขาเลือกเป็นล้อแม็กของ Oasis นะคะตัวนี้จะเป็นออฟเซตลบ0นะคะเป็นลายกั้นบิดตัดกับสีแดงแบบนี้นะคะสวยงามลงตัวเลยนะคะยางก็เป็นของโอตานินะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างบ้างค่ะตรงนี้นะคะด้านข้างต้องบอกเลยว่าเขาใส่ตัวบันไดด้านข้างเพิ่มเติมนะคะอันนี้จะเป็นบันไดข้างของ Hammer อีกเช่นกันนะคะเป็นรุ่น Shadow นั่นเองนะคะถ้าพี่ๆสังเกตนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยตัวหัวเดี่ยวอ่ะมันไม่ได้มีบันไดข้างมาให้นะคะแต่ลูกค้าเนี่ยเขาใส่เพิ่มเพื่อที่เวลาจะขึ้นรถเนี่ยไม่ต้องปีนลำบากนั่นเองเพราะว่าเขายกสูง2นิ้วด้วยแล้วก็ด้วยยางแก้มยางเนี่ยมันหนาด้วยนะคะก็ใส่ตัวนี้เพิ่มเติมเวลาขึ้นรถก็ขึ้นลงสะดวกด้วยเนาะโอเคค่ะไปดูด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายเนี่ยเขาใส่เป็นโลบาร์นะคะของ Hammer นะคะตัวนี้เป็นรุ่นไทเทเนียมนะคะเป็นรุ่นที่พี่ๆรู้จักกันเลยนะเป็นตัวที่แรกๆเลยที่เห็นกันนะคะก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะคะด้านหลังแบบนี้นะเพิ่มเติมในส่วนของตะแกรงด้านข้างตรงนี้นะคะตัวราวด้านข้างขอบกระบะอะค่ะลูกค้าน่าจะไว้มัดของนะคะแล้วก็ตัวด้านท้ายนะคะด้านท้ายเนี่ยลูกค้าเขาใส่เป็นตัวไฟแต่งนะคะเป็นไฟแต่งแบบนี้จะเป็น LED นะคะจะเหมือนกับคล้ายๆของตัวท็อปเลยเนาะโอเคตัวกันชนด้านท้ายนะคะกันชนด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นของ Hammer อีกเช่นกันนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น Nova นะคะจะมีไฟ2ป้ายมาให้แบบนี้นะมีหูลากห่วงลากสีแดงนะคะในส่วนนี้ก็สามารถทำสีได้นะคะแจ้งโมได้เลยเนาะแล้วก็ที่พี่เห็นสีที่เห็นเนี่ยจะเป็นสีเขียวทหารนะคะก็ลูกค้าเนี่ยเขาสั่งแล็บพิเศษนะคะในส่วนของสีแล็บเนี่ยก็สามารถแจ้งได้เหมือนกันค่ะว่าอยากจะได้เป็นสีอะไรก็มีให้พี่ๆเลือกเยอะมากเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในบ้างนะคะออปชันของตัวหัวเดี่ยวเป็นยังไงบ้างในส่วนด้านในค่ะเชิญค่ะด้านในนะคะต้องบอกว่าถ้าไม่เห็นด้านนอกจะไม่รู้เลยว่าภายในเนี่ยเป็นของรถกระบะหัวเดี่ยวนะมีเซ็นทรัลล็อกมาให้แบบนี้นะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะแบบนี้เลยหน้าจองานขับขี่นะคะก็เป็นหน้าจอดิจิตอลขนาด8นิ้วนะคะแบบนี้ตัวคอนโซลกลางค่ะคอนโซลกลางเขาก็จะเป็นหน้าจอซิงค์ 4A นะคะขนาด10นิ้วเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้นะคะมีตัวเสียบเป็น Type C มารองรับสำหรับลูกค้าที่ใช้ iPhone ด้วยนะคะแบบนี้เนาะในส่วนของโหมดการขับขี่ตัวนี้นะคะเป็นตัวปรับขับ4ขับ2นะคะจะเป็นแบบ Shift on the Fly นั่นเองนะคะใช้การหมุนแบบนี้เลยนะคะโอเคสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจนะอยากจะได้รถเอาไว้ใช้งานนะคะก็โทรมาหาโมได้เลยนะคะโทรมาเลยค่ะที่เบอร์ค่ะ084ค่ะ044ค่ะ9294ค่ะถ้าโทรหาโมไม่ติดนะคะโทรหาแอดมินค่ะ064ค่ะ096ค่ะ9626ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนค่ะ